ขออนุญาตคุยกับผู้กำกับของเราก่อนนะครับพี่เอสกบกิจสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอสครับอันนงเนี่ยมันเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรพี่มันเป็นหนังผีหรือว่าหนังโรแมนติกน่ารักยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยอันนงเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีผีครับแต่ไม่ใช่หนังผีเออเพราะว่าถ้าพูดว่าหนังผีเนี่ยจะน่ากลัวแต่เท่าที่ทุกคนเห็นในตัวอย่างมันมีน่ากลัวบ้างไหมไม่มีมีแต่น่ารักเพราะว่าบ้านนี้ผีน่ารักเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีผีดีกว่าครับครับโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีผีใช่ครับทีนี้คุยกับนางเอกคนสวยของเราบ้าง นะครับคุณโบเมลดาทางนี้ทางนี้ค่ะอันนั้นผีในบ้านไม่ความจริงได้เลยเป็นนางเอกแต่วันนั้นเจ็บขาอ๋อเจ็บขาเหรออ๋อไม่งั้นนี่ไม่ใช่โบนะคุยกับโบก่อนนะโบแล้วบทเป็นอะไรครับแล้วบทเป็นอนงค่ะเป็นผีสาวที่ค่อนข้างสวยมากๆในเรื่องนะคะสวยไหมครับพวกเราครับจริงขอบคุณค่ะการทำงานกับพี่เอสเป็นอย่างไรบ้างครับดีค่ะดีค่ะก็พี่เอสเป็นพวกกับที่ใจดีแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีจินตนาการค่อนข้างสูงมากๆเพราะว่าเวลากำกับแกก็จะหลับตาแล้วก็คำทางเรียงไปเรื่อยสักพักแล้วก็โอเคผ่านอารมณ์มันเข้าฌานใช่จะคัดช้ามากพอเขารู้สึกว่าผีมันน่ารักย้ำอีกทีนะคะผีน่ารักมากไม่ใช่แค่ผีอนงนะคะผีทองหยิบกับผีทองก้อนก็น่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราจะได้คุยกับผีทองหยิบและผีทองก้อนกันนะครับแล้วความยากง่ายในการรับบทอนงเป็นอย่างไรบ้างครับคุณโบครับจริงๆไม่ยากค่ะเพราะว่าอนงกับโบคาแรคเตอร์ค่อนข้างตรงกันมากๆเพราะว่าอนงอ่ะเรียบร้อยโบก็เรียบร้อยแล้วพี่ทำหน้าแปลกๆเห็นด้วยเห็นด้วยใช่ไหมคะโอเคใช่ตรงคาแรคเตอร์มาพี่เก่งมากๆเลยเลือกนักแสดงได้ตรงคาแรคเตอร์มากๆค่ะโอเคนะครับไม่ได้ยากสำหรับโบเท่าไหร่กับบทบาทนี้ถ้าเอาตรงๆเลยยากมากเพราะว่าเป็นผีที่เขาย้อนไปในยุคร.6ใช่ไหมคะร.6แล้วก็คาแรคเตอร์เขาเนี่ยจะเป็นผีโบราณแต่มีไมด์เซตที่ไม่โบราณก็เลยแบบว่าจะเล่นยังไงให้มันดูมีความพอดีแล้วก็น่ารักถูกตัวเป็นผีในยุคโบราณแต่ความคิดอาจจะสมัยใหม่นิดนึงใช่เป็นสาวเปรี้ยวในยุคนั้นน่าสนใจน่าสนใจนะครับทีนี้มาคุยกับพระเอกของเราบ้างครับคุณจีครับยังไม่ได้ตอบเลยซึ่งเขามาซ้อมกีตคุณตั้งแต่บ่ายสองนะน่ารักมากมาก FC คุณนะคุณจีสุดที่รักของผมเองครับมีจีรับบทเป็นใครครับผมรับบทเป็นโจฮะถ้าให้พูดอย่างมีความรู้หน่อยก็คือเป็นองค์เทรพีนัวเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ให้พูดแบบธรรมดาก็ไม่มีงานทำต้องเปิดบ้านดีสิงนี่แต่พูดแบบเป็นทางการคือองค์เทอร์พนัวองค์เทอร์พนัวองค์เทอร์พนัวนะครับบทบาทคาแรคเตอร์ยากง่ายอย่างไรครับจีคือมันเหมือนจะง่ายพี่แต่ว่าจริงๆแล้วมันคือพอมันมีอิสระมากอ่ะเราไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งที่เวลาออกกองอ่ะผมก็จะถามพี่เอสตลอดว่าเฮ้ยพี่โอเคป่ะครับได้ป่ะเนี่ยโอเคดีพอยังเพชรก็ตอบเสมอว่าแล้วแต่มึงดีหรือเปล่าเนี่ยเหมือนให้อิสระเราใช่ตีความกันเองนะครับทำงานกับโบเป็นอย่างไรบ้างครับจีครับอันนี้เป็นเบสโปรครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดเลยก็ไม่คิดว่าจะมีอนมที่ดีกว่านี้แล้วก็ขอบคุณโบมากๆครับนี่นะครับโรแมนติกขนาดไหนเดี๋ยวดูในโรงได้ถามพี่เอสแบบนี้ครับเขามีคำโปรยว่าโบเป็นผีจีเป็นคนทำไมต้องเป็นคู่พระคู่นางคู่นี้อ่ะพี่จริงๆแล้วคือผมก็คัดเลือกมาตามคาแรคเตอร์ในบทนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าพอเลือกมาตามคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยพอเขาสองคนมาเล่นด้วยกันเนี่ยมันจะเคมีดีไหมเข้าขากันไหมผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องบุญกรรมทำร่วมกันมาจากชาติปางก่อนบุญกรรมของเราสามคนคือบางคนหล่อบางคนสวยบางคนเล่นดีมาเล่นด้วยกันอาจจะไม่เข้าก็ได้เคมีไม่ได้ใช่แล้วก็มาปุ๊บแล้วก็เรามาเวิร์กช็อปให้แอคติ้งโค้ชดูแลแล้วก็ออกมาแล้วเป็นที่พอใจสำหรับผมมากนะครับซึ่งดูในทีเซอร์ก็รู้แล้วว่าพวกเขาน่ารักกันมากเดี๋ยวไปดูเต็มๆในโรงเนาะทีนี้ข้ามไปฝั่งนู้นครับสุดหล่อของเราทำไทยไม่ทำไทยเก่งกีดดังเท่าจริงผมมากเล่นเป็นไทยทำไทยบอกทีเล่นเป็นกล้องครับกล้องใช่เป็น
กล้องอะไรไม่ใช่ไม่กล้องอะไรไม่ได้มาเป็นกล้องเขาเป็นเหมือนหัวโจกเป็นเด็กแว้นอะไรฮะใช่แล้วคาแรคเตอร์นี่มันยากสำหรับคุณอย่างไรบ้างครับทำถ่ายอย่างแรกที่ยากเลยคือขี่มอไซค์ฮะเออเด็กแว้นต้องมาพูดกับมอไซค์ผมขี่ไม่เป็นทำถ่ายขี่มอไซค์ไม่เป็นตอนนี้เป็นแล้วก็ต้องซ้อมเวิร์กช็อปใช่ครับเดี๋ยวพี่เอ็นแกล้งเลยให้ขี่มอไซค์อยู่นั่นเป็นก็ขี่อยู่นั่นครับผมเป็นเหมือนเด็กแว้นใช่ครับไปเข้าในบ้านผีสิงใช่ไหมฮะถามแทนแฟนๆเลยมีถอดเสื้อไหมในเรื่องอ่ะไม่ไม่มีเหรอช่วงต้องแบ่งเวลาครับระหว่างอ่านบทกับโยกโอเคเดี๋ยวไปดูในภาพยนตร์ได้ว่าโยกมากโยกน้อยขนาดไหนนะครับทีนี้ไปถึงผีบ้านผีเรือนชื่ออะไรบ้างนะไอ้แจ็คเดินมาถามอยู่เลยผมชื่ออะไรเลือกอ่ะทองอะไรนะฮะทองก้อนกับทองหยิบครับทองก้อนทองหยิบใช่ครับผมแจ็คกับมอนสเตอร์ฝนใช่ค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ทำการแสดงร่วมกันไหมที่ฉันครั้งแรกครับครั้งแรกเหมือนกันครับที่เคยเล่นด้วยกันแต่ผมกับเอสคมกินเนี่ยคือเข้าวงการด้วยกันมาก่อนตอนแฟนกันเด็กปั้นแจ็คอันนี้พีเอสนะเรียกเอสแล้วเหรอเรียกเอสแล้วคือเราเข้าวงการตั้งแต่แฟนฉันนะครับแล้วทุกครั้งเวลาเอสเอาผมเล่นเนี่ยหนักจะร้อยล้านทุกเรื่องเลยเอาเอสก็มาให้คุณเอสเขาครับนำโชคเป็นบุญคุณของเราเป็นตัวเงินตัวทองให้กับคุณเอสครับตัวนำโชคก็แล้วกันนำโชคแจ็คครับรับบทบาทเป็นผีครับผมมันคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นผีที่ต้องบอกว่าเราไม่เคยเล่นอะไรที่มันยากแบบนี้มาก่อนเลยเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเราจะพูดแค่ว่าแฮ หมดไอ้เหี้ยแล้วเมื่อไหร่จะถึงกูเนี่ยตอนแรกที่ว่าหมดไม่มีพูดเลยอ่ะเราเอ้ยเอาดิคุ้มดิค่าตัวคุ้มแล้วตอนนี้เขาต่อราคามาก็อ่ะงั้นถิ่นแค่หัวกูแล้วกันแต่พี่เอ็นเขาก็เลยน่ารักบอกอ่ะเอาตัวมาด้วยตอนแรกก็จะเอาแค่หัวผีมีแต่หัวเลยนะผีมีแต่หัวผีมีแต่หัวทำไทยเล่นมุกผีมีแต่หัวแต่ว่าเป็นผีหัวขาดไงผีหัวขาดผีก็มีแต่หัวจริงๆใช่ใช่ใช่แล้วอ้วนขึ้นด้วยตอนแรกในถ่ายพีเอสอ่ะก็คือยังผอมอยู่นะครับก็เลยแบบตอนนี้กินเยอะครับก็เลยน้ำหนักขึ้นครับแต่คือว่าแฟนคลับผมเนี่ยน่าจะเป็นพวกแนว CG น่าจะชอบเพราะว่ามันเอฟเฟกต์มันเยอะครับอ๋อใช้ CG ช่วยใช่เพราะอ้วนขึ้นใช่ถ้าแฟนคลับ CG เนี่ยไอ้แจ็คแม่งใช้ได้เลยเพราะว่ามันมีหลายเทคครับครับผมแต่ว่าเอาจริงๆเรื่องจริงมันมีหัวจำลองของคุณอยู่ในบ้านผีสิงจริงๆเหมือนมากใช่ใช่หัวมากเขาหล่อหัวมาคุณเอสก็หล่อแบบว่าให้เตรียมตัวก่อนเลยอะไรนะโฟอีฟขึ้นกี่โมงแป๊บเดียวพี่ใจเย็นครับเดี๋ยวขึ้นมาอยู่พี่ไอ้อ้วนมึงพูดอะไรเยอะโอ้ยครับเดี๋ยวพี่ครับเดี๋ยวเอาเลยฝนเลยพี่ฝนมอนสเตอร์ฝนนี่เป็นการแสดงครั้งแรกครั้งแรกค่ะเพราะว่าเคยบอกกับเพจไปว่าอยากเล่นหนักแต่ว่าได้เล่นหนักดีไม่รู้ว่าตอนนี้ยินยังไงขอบคุณที่มาสักครู่ดูดเสียงเองใช่แต่ก็เลยมาเล่นนะคะเป็นทองหยิบนะคะเป็นผีแบบไส้แตกครับแต่ต้องไปดูว่าเราทำไมเราถึงไส้แตกทำงานกับแจ็คเป็นไงบ้างยับอ่ะเพราะว่าเรามีความตั้งใจแล้วก็จะมีแบบไอ้ CG ที่ตรงนี้อ่ะก็มีป้ายเลือดนิดนึงอะไรเงี้ยก็ขอพี่เอ็นไปนวดเขาบอกยาเลยทุกคนจำได้ไม่แต่ว่าตลกนะเพราะว่าไอ้แจ็คนี่คือทำไงแจ็คนี่ทุ่มทุนมากนะเพราะว่าตอนไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับพวกแบบธนาคารครับพี่แจ็คแต่งหน้าผีไปธนาคารนะคะทำไมแต่งหน้าผีไปด้วยอ่ะคือเราเหมือนกับว่าเราเพื่อจะมาทำงานต่ออะไรเงี้ยครับอ๋อใช่ก็คือโดดกองไปธนาคารก่อนคือแบบว่าพี่เอสบอกว่าเอ้ยวันนี้มึงต้องมาถ่ายนะผมอยู่อังกฤษอ่ะผมต้องมาแค่วันเดียวไปอังกฤษวันเดียวแล้วก็มาถ่ายพี่เอสแต่พูดคำว่าแฮ่บินกลับมาเพื่อแฮ่เห็นไหมล่ะแต่เล่นยากแต่เล่นยากบอกเลยแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าหนักมันสนุกแน่นอนนี่ขนาดเมากันยังสนุกขนาดนี้เดี๋ยวไปดูผี2ตนในภาพยนตร์นะครับ PS ครับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นเหมือนกับว่าบรรยากาศผีมีเรื่องลี้ลับมากในกองถ่ายผมไม่เจอนะแต่อาจจะมีคนเจอแต่จริงๆแล้วเกิดอุบัติเหตุหลายอย่างพยายามก็เลยไปไหว้ท่านทุกครั้งที่ไปถ่ายแต่ว่าจริงๆแล้วเห็นเป็นตัวไม่เห็นครับก็คือเหมือนกับว่ามีอาจจะมีอุบัติเหตุเจ็บกันบ้างเล็กน้อยอะไรแบบนี้นะครับโปกับจีมีซีนไหนไหมที่แบบ FC ห้ามพลาดเลยเข้าไปดูในโรงนี่ต้องจับตาดูบอกเราทีถ้าในพาร์ทหนูนะหนูว่าเป็นพาร์ทที่พี่จีถอดเสื้อค่ะ
ก็ไม่พลาดหนูตั้งใจดูสุดๆแจ็คมีอะไรพูดไหมฮะแจ็คคุณมีอะไรพูดไหมฮะไม่คะในเรื่องกูก็ถอดไม่มีใครคิดเลยไม่แต่เราเป็นแบบเป็นญาติกันในเรื่องไงเราก็จะแบบไม่ว้าวใช่ไม่ว้าวแต่พอคนเข้ามาใหม่เป็นไอ้ข่าวคนนี้เข้ามาใหม่ว้าวจริงจริงใช่ครับเสน่ห์มากทำไมอ่ะถอดเสื้อซิกแพคแน่นแล้วหัวนมชมพูแล้วชอบมากอ้าวแต่เราเห็นในทีเซอร์มันก็แบบนั้นนะและกำยำมากกำยำมากนะครับจีน่ะมีซีนไหนที่พลาดไม่ได้ไหมตอบไปคือถ้าตอบทุกซีนจะคลีเช่ไปมากนี่ก็มันคือผมอะอยู่กับตัวละครเนี้ยแบบทุกคัดทุกสิ่งทั้งเรื่องอะแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการแสดงผมรู้สึกว่าผมคือโจที่ใช้ชีวิตไปวันๆในเรื่องผมก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มาดูทุกซีนเลยแสดงว่าทุกซีนเป็นซีนคุณภาพแน่นอนนะครับครับไปดูได้ในโรงภาพยนตร์นะเข้าโรง1นี้วัดแรงงานนะครับสุดท้ายนี้นะครับให้พวกเราฝากภาพยนตร์เรื่องนี้กับทุกคนดีกว่านะเริ่มจากเพียสไหมครับผมผมไม่ทำหนังมา17 ปีผมฝันเห็นภาพนี้อยู่บ่อยๆแต่ว่าวันนี้ได้เห็นจริงๆแล้วว่ามีคนดูหนังผมดีใจมากคือหนังเนี่ยทำเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่เสร็จหรอกจริงๆแล้วอะหนังที่เสร็จแล้วมันต้องมีคนดูกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เขียนบทจนกระทั่งตัดต่อเสร็จเนี่ยมันต้องมีคนดูหนังที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีคนดูแล้วถือว่าพวกคุณมาทำให้หนังเรื่องนี้สมบูรณ์แบบขอบคุณมากนะครับหวังว่าจะมีความสุขในการดูหนังเรื่องนนท์ครับขอบคุณครับเสียบงและเบียร์ด้วยนะครับพวกเราขอบคุณครับฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้กับทุกคนทีค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนนท์ด้วยนะคะเรื่องนี้พวกเราค่อนข้างเต็มที่กับทุกตัวละครนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะเอ็นดูอนงเอ็นดูจีเอ็นดูทุกๆตัวละครในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เอ็นดูพี่เอสด้วยนะคะ17 ปีเห็นความหลังของเขาก็ฝากด้วยเพราะว่าเรื่องนี้มันน่ารักมากจริงๆค่ะน่ารักมากน่ารักใช่ใช่หมายถึงหนังเหรอคะพวกเราโอเคมุกเสื่อมไปหมดเลยเน่าเลยลองตกไปทางแจ็คดิลองตกไปทางแจ็คตลกมากโบหมายถึงเรื่องนี้น่ารักเหรอคะก็แม่โบสวัสดีแม่ไม่ได้เล่นเนาะเอาใหม่ทำไทยมาถึงว่าเรื่องนี้น่ารักเหรอคะคุยอะไรกันเมื่อกี้แม่โบอยู่อะไรเนี่ยพี่แม่โบแม่น้องโบแต่แม่โบคุณแม่น้องโบคุณแม่น้องโบเอาใหม่นะความหวังสุดท้ายพี่ฝนหมายถึงเรื่องนี้น่ารักเหรอคะหมายถึงน้องโบน่ารักมากค่ะมันถึงสมบูรณ์ได้ไปเขาใหญ่เลยก็พูดเลยนะพี่จีบ้างค่ะพี่จีบ้างพี่จีฟังหนังหน่อยพี่ครับก็หลายคนเนี่ยถามผมว่าเราจะได้อะไรจากหนังเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็พวกเราลงมติกันแล้วว่ามันเป็นหนังที่ถูกดีไซน์มาให้ทุกคนที่ได้ดูมีความสุขผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขที่ได้ดูเรื่องนนท์ครับฝากด้วยนะครับเสียงปรบมือให้จีด้วยครับพวกเรามองจีเพลินใช่ไหมมองจีเพลินใช่ไหมทางนั้นตอบฉันก็ไม่ได้เถียงเธอนี่มองอยู่จริงๆนะครับทำไทยฝากภาพยนตร์หน่อยครับก็ฝากเรื่องนี้นะครับเพราะว่าได้ผู้กำกับระดับตำนานมาเลยนะฮะแล้วก็เป็นหนังที่มีครบรสนะครับเป็นหนังที่ทำให้คุณร้องไห้ในวันที่คุณมีความสุขได้นะฮะหมายถึงว่ามันซึ้งไงร้องไห้คุณเห็นผีหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเห็นจีฮะนะแจ็คครับครับผมฝากหนังหน่อยครับแจ็คผมขอคนที่อยู่ที่นี่นะครับหรือพี่สื่อมวลชนนะครับผมอยากเป็นกำลังใจให้พี่เอสคมกิจนะครับผมแล้วก็ปรบมือให้เขาหน่อยได้ไหมครับผมเป็นผู้ชายที่ตั้งใจกับภาพยนตร์เรื่องระนงนี้มากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่อดทนแล้วก็ตั้งใจอยากให้หนังไทยเนี่ยไปต่อเรื่อยๆนะครับขอให้พี่สำเร็จทุกอย่างครับพี่เอสครับเป็นงานครับผมใกล้แล้วครับโออีแป๊บจะพี่สุดท้ายพี่ฝนเชิญหน่อยก็คือจริงๆอยากให้ทุกคนนะคะออกมาสนับสนุนหนังไทยเยอะๆเนาะแล้วก็พี่เอสก็อยากที่ทุกคนบอกไปว่าเขากลับมาในรอบ17 ปีคือหนังเขาก็ทำคุณภาพมาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟนฉันสุริโยไทยไม่ได้ทำเขาไม่ดูเฉยไม่ได้ทำนะคะแต่ว่ารับรองว่าอานงค์นะคะจะทำให้ทุกคนประทับใจแน่ตลกแน่แล้วก็บอกต่อไปดูกันเยอะๆนะเธอให้ได้ร้อยล้านนะอ่ะ
โอเคนะครับไปดูได้ในโรงภาพยนตร์นะครับวันที่1วันแรงงานนี้นะครับเดี๋ยวให้นักแสดงพวกกลับลงไปพักกันก่อนนะครับเสียงปรบมือให้ทุกท่านบนเวทีด้วยนะครับขอบคุณประกอบละครค่ะเอ้ยประกอบหนังเรื่องอายุอานงนะคะขออภัยค่ะลืมตันค่ะแต่ว่าเรายังมีอีกเพลงใช่ไหมคะใช่แต่ว่าไม่ยังมีอีกเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเราก็ได้เจ้ใหม่และพี่ดีสวัสดิ์มาร่วมร้องเพลงนี้ด้วย